เรื่องความคิดสร้างสรรค์นะครับก็ถือว่าคนไทยเนี่ยก็มีความสามารถมากๆเลยทีเดียวนะครับโดยมีไอเดียดีๆเนี่ยสร้างนวัตกรรมต่างๆนานามากมายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาของด้านการเกษตรนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้นะครับนากุ้งก็คงจะได้รับผลกระทบแน่นอนนะครับจากโควิด-19 แล้วก็รวมไปถึงปกติแล้วนากุ้งเนี่ยก็จะมีศัตรูหรือมีสิ่งที่ถือว่าเป็นปัจจัยในการรบกวนในการทำธุรกิจนากุ้งนั่นก็คือสาหร่ายสีเขียวที่อยู่เหนือน้ำนั่นเองนะครับซึ่งก็มีลักษณะเหมือนเป็นเส้นใยเนี่ยจำนวนมากคล้ายเส้นผมแล้วก็สามารถเติบโตได้ดีในนากุ้งที่มีระบบนิเวศเป็นน้ำกร่อยนะครับตัวสาหร่ายสีเขียวที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยจะมีผลเสียต่อวงจรชีวิตของกุ้งเมื่อมีการเพิ่มปริมาณมากๆแล้วเนี่ยและเมื่อสาหร่ายเกิดตายขึ้นมาก็จะเกิดการเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็นนะครับแล้วก็เป็นอันตรายต่อกุ้งที่เลี้ยงเอาไว้ดังนั้นก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องกำจัดสาหร่ายเหล่านี้เป็นระยะแต่การที่จะกำจัดสาหร่ายเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ยังทำให้เกิดขยะมูลฝอยจากการเกษตรจำนวนมากอีกต่างหากด้วยและเมื่อเห็นในปัญหานี้แล้วนะครับนายมงคลอิงคุธานนท์นะครับนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานะครับก็เลยคิดวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยการเอาสาหร่ายในนากุ้งนี้นะครับมาพัฒนาเป็นกระดาษโดยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถย่อยสลายได้โดยธรรมชาติและสามารถใช้เป็นวัสดุทดแทนในการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ด้วยนะครับโดยในโครงการนี้เนี่ยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทยและสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสาหร่ายในนากุ้งนี้นะครับได้ถูกนำมาผลิตเป็นกระดาษที่มีลักษณะคล้ายกระดาษสารวมไปถึงภาชนะแผ่นตกแต่งผนังซึ่งผลงานผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายนี้นะครับก็ยังได้รับรางวัลในระดับนานาชาติมากมายเลยทีเดียวนะครับและถือว่าเป็นไอเดียดีๆนวัตกรรมดีๆที่มาจากแนวความคิดของนักศึกษาไทยนะครับที่เกิดจากการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่แล้วแล้วก็คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสร้างผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่สามารถที่จะย่อยสลายได้แล้วก็ลดขยะพลาสติกอีกต่างหากด้วยนะครับถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการได้อย่างครบวงจรที่น่าสนับสนุนมากๆเลยครับ